อันนี้คือน้ำมันมะกอกใช่ไหมครับเอ็กต้าใชไล่ท์อ่าฮะใช้กี่ปริมาณสเท่อางไหร่ช้อนโต๊ะคปร่ิะมาณ2 ช้อนโต๊ะโอเคแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่อ่าฮะลงไปเอาช้อนตักออกก็ได้แล้วก็ไก่สไลด์ไก่สไลด์ไปหมดเลยแล้วก็มีถั่วแระถั่วใส่ลงไปหมดเลยครับแล้วก็เอาไส้กรอกใส่ลงไปด้วยไส้กรอกก็เกลี่ยเกลี่ยมันหน่อยคนให้มันคุกให้กระจายกระจายตัวหน่อยใส่กรอกให้โดนน้ำมันด้วยวางให้มันเป็นเรียงเป็นแถวเวลามันโดนความร้อนมันจะได้ทั่วถึงตรงนี้เอาลงโอเคนี่แล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เข้าไมโครเวฟ1 นาทีเปิดเลยครับไส้กรอกออกไปก่อนไม่ต้องเสียเวลามาทอดไส้กรอกทีหลังไงทำไปพร้อมกันเลยโอเคแล้วก็กินไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องเติมข้าวใช่ไหมหมดเลยนอนข้าว6นะโอเคแค่ไหนเทเบาๆเหยียบถ้วยออกมาอ่าฮะได้ละนี่เราก็จะปรุงข้าวด้วยซอสแล้วก็นี่ก็ประมาณ3 ช้อนโต๊ะนะโอเคมีอะไรอีกแล้วก็น้ำปลาราดลงไปเลยอันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองครับซอสปรุงรสภูเขาทองฝาเหลืองแล้วก็คือซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายให้มันกระจายกระจายมันเป็นน้ำตาลเนี่ยช่วยหน่อยโอเคจะคลุกเคล้าหน่อยกระช้อนอีก1 อันอันนี้ทำ2 มือเลยเบาๆไม่ต้องคนแรงแค่ให้มันซอสให้มันเข้ากับข้าวทั้งหมดนี่แหละแล้วก็หลังจากที่เราคลุกเคล้าตรงนี้แล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟอีก3 นาทีแล้วเราก็ได้ข้าวผัดเจ้าสำราญมาแล้วครับ